นี่ครับบรรยากาศหลังปีใหม่ก็ยังหนาวอยู่นะครับตอนนี้ได้ลูกไก่มาเยอะแล้วนะครับแล้วก็บุกน้ำก็ต้องเปลี่ยนเป็นอันใหญ่นะครับเพราะลูกไก่เริ่มเยอะขึ้นต้องเปลี่ยนเป็นอันใหญ่นะครับอันเล็กก็เอาไว้นะครับก็ได้หลายตัวแล้วนะครับนี่ตัวที่มาใหม่ก็ตัวที่มาใหม่ก็ยังอยู่ข้างในนะครับหลังกกนะครับตัวที่ใหญ่ๆหน่อยก็ออกมาข้างนอกนี่ใส่ที่ให้ขึ้นเล่นด้วยนะครับให้เขาออกกำลังกายนะครับอ่ะก็เริ่มได้หลายตัวแล้วนะครับช่วงเช้ายังต้องเปิดไฟให้ก่อนนะครับเพราะว่าอากาศยังหนาวอยู่นะครับเริ่มเยอะขึ้นแล้วที่ใส่ไฟเพิ่มให้แบบนี้นะครับก็เพื่อป้องกันไม่ให้เขาป่วยนะครับส่วนน้ำนะครับตอนเช้าก็เอาไปทิ้งด้วยนะครับเอาไปเททิ้งนะครับตอนเช้าเนี่ยครับเพื่อป้องกันไก่ป่วยเหมือนกันนะครับนี่ไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยน้ำเป็นแบบนี้นะครับหากว่าเราไม่เททิ้งนะครับเขากินบ่อยๆเข้าไก่เราอาจจะป่วยได้เหมือนกันนะครับถ้าน้ำไม่สะอาดเนี่ยครับเดี๋ยวต้องเททิ้งก่อนรถต้นไม้นี่แหละเทไปเลยครับไม่ต้องเสียดายานะครับเทเฉพาะตัวที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วน้ำใหม่ก็จะออกมานะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปใส่เหมือนเดิมเสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนในเรื่องของอาหารนะครับเดี๋ยวสายกว่านี้ก็จะให้นะครับแต่ตอนนี้เช้ามากยังเช้าอยู่ยังเย็นอยู่นะครับก็รอให้อากาศอุ่นกว่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้อาหารนะครับอาหารก็เป็นอาหารสำเร็จรูปนะครับเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าไก่เล็กเนี่ยต้องให้กินอาหารสำเร็จรูปก่อนนะครับพอโตหน่อยค่อยมาเปลี่ยนอาหารนะครับเพื่อที่เราจะได้ประหยัดอาหารนั่นเองนะครับคลิปนี้ก็ดูแลลูกไก่ไปเพลินๆนะครับดูอาการเขาว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหนาวนี้นะครับตัวไหนหนาววิ่งเข้ามาเห็นไหมครับตัวไหนหนาวก็วิ่งมาใกล้ๆหลอดไฟก็ดูเขานะครับให้เขาสุขภาพดีและร่าเริงไก่เราก็จะไม่มีปัญหานะครับThank you.
็สวัสดียามเช้านะครับวันนี้ก็นี่ครับอากาศเดือนมกราเนี่ยครับก็อากาศก็ยังหนาวอยู่นะครับแล้วลูกไก่เราเยอะนะครับลูกไก่เริ่มเยอะขึ้นนะครับก็ต้องเพิ่มหลอดไฟให้นะครับเพราะว่านี่ครับรุ่นใหญ่ๆนี่ครับรุ่นใหญ่ๆเนี่ยครับถ้าไปอยู่ในรังอนุบาลถ้าไปอยู่ในรังกบตัวนั้นนะครับถ้าไปอยู่ในรังกบนั้นก็จะมันจะทับตัวเล็กนะครับก็เลยต้องเพิ่มหลอดไฟนะครับเพราะว่าตอนกลางคืนมันหนาวแล้วเขาจะวิ่งเข้าไปอยู่ข้างในนั่นนะครับไปอัดกันอยู่ข้างในรังอนุบาลรังกบนะครับแล้วมันเยอะก็จะทำให้ทับกันหรือเหยียบกันนะครับต้องเพิ่มหลอดไฟให้นะครับเขาจะได้มาอยู่ฝั่งนี้ด้วยจะได้มาอยู่ฝั่งนี้แล้วก็จะได้ไม่เหยียบตัวเล็กนะครับก็เพิ่มหลอดไฟให้หลายวันแล้วนะครับเพราะว่านี่ครับเริ่มโตแล้วนี่ครับรุ่นนี้มันจะโตกว่ารุ่นที่เอามาใหม่นะครับเพื่อป้องกันการทับกันก็เพิ่มหลอดไฟให้นะครับช่วงนี้โอ้พระอาทิตย์สวยจังอ่ะตื่นนอนมาก็ยังไม่ต้องทำอะไรนะครับก็มาดูลูกไก่ก่อนน้ำหมดนะครับเปลี่ยนน้ำถึงตัวจะโตแล้วถึงบางตัวก็โตแล้วบางตัวก็ยังเล็กอยู่ก็ยังต้องให้กินนี่ครับไวตาเรสนะครับช่วงนี้ให้กินไวตาเรสก่อนนะครับอย่างเดียวไคโตซานหรือไบโอไม่มีนะครับแต่ลูกไก่ก็ร่าเริงอยู่นะเมื่อลูกไก่ร่าเริงก็แสดงว่าลูกไก่เราเนี่ยแข็งแรงนะครับนี่ครับวิ่งกระโดดเล่นเดี๋ยวเติมน้ำก่อนนะครับปลูกก็เปลี่ยนใหม่เหมือนเดิมนะเป็นอันใหญ่นะครับแค่นี้ครับส่วนไฟก็ประมาณ 8:00 น 9:00 นนะครับถึงจะปิดนะครับทั้ง2หลอดเลยทั้งในรังกบก็ปิดด้วยนะครับเพราะกลางวันก็อากาศก็จะเริ่มอุ่นขึ้นนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องเปิดนะครับมาเปิดช่วงตอนเย็นนะครับประมาณ 5:00 นก็เริ่มเปิดที่ผมยังไม่ซื้อไคโตซานมาใช้นะครับเพราะว่าถ้าใช้ก็ต้องให้แม่ไก่กินด้วยเมื่อแม่ไก่กินแม่ไก่ก็จะไข่จะเยอะขึ้นนะครับไข่จะเยอะขึ้นแล้วก็ไข่ต่อเนื่องกันด้วยนะครับก็จะทำให้เรามีลูกไก่เยอะมากขึ้นนะครับก็เลยไม่อยากให้แม่ไก่เขาขายเยอะนะครับเพราะว่าช่วงนี้ตลาดเรายังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับก็เปิดอยู่แต่ก็จำกัดตันต่อวันนะครับก็เลยบางเจ้าเขาก็เลิกเลี้ยงกันแล้วนะครับหลายเจ้าอยู่เลิกเลี้ยงกันนะครับเลิกเลี้ยงไก่บางเจ้าก็เลิกเลี้ยงไก่แล้วก็ไปเลี้ยงหนูนะครับเพราะว่าปัญหาในเรื่องของอาหารนะครับแพงขึ้นนะครับมันแพงขึ้นอาหารไก่เราเนี่ยแพงขึ้นทุกอย่างแพงขึ้นนะครับแต่ไก่เราไม่แพงเลยนะครับหมูเนื้อหมูนี่ยัง
จะ200แล้วครับเนื้อหมูก็แพงแต่ไก่เราไม่แพงเลยนี่ครับบางเจ้าก็เลยต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการเลี้ยงนะครับบางคนก็กลับไปเลี้ยงหนูบางคนก็ไปเลี้ยงอย่างอื่นคือเลิกเลี้ยงไก่ไปชั่วคราวนะครับเหลือแถวนี้ก็เหลือแต่ผมอยู่คนเดียวนะครับที่ยังเลี้ยงอยู่นะครับเพราะว่าผมไม่มีอย่างอื่นเลี้ยงผมก็เลี้ยงไก่นี่แหละอย่างน้อยถ้าเราไม่ได้ขายเราก็ไว้บริโภคเองแล้วกันเพราะว่าข้าวของมันแพงนะครับจะซื้อเขาแต่ละอย่างนี่มันแพงทุกอย่างเลยเราก็เลี้ยงไก่ไว้บริโภคเองก็ได้นะครับเพื่อจะที่จะได้ประหยัดพูดง่ายๆก็คือค่ากับข้าวเรานั่นเองนะครับจะได้ประหยัดเงินทองในการใช้ชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะครับและการเลี้ยงไก่นะครับตั้งแต่อนุบาลมาเราก็ต้องเช็คดูว่าไก่เราโตหรือตัวเล็กนะครับเราก็ต้องปรับเปลี่ยนเหมือนกันนะครับเพื่อที่ป้องกันไม่ให้เขาเหยียบกันนะครับอย่างเช่นผมก็ต้องเปิดไฟไว้2หลอดเพราะว่าลูกไก่เริ่มเยอะขึ้นก็ต้องเปิดไฟไว้2หลอดเพื่อแบ่งไม่ให้ลูกไก่เข้าไปนอนในรังกกเยอะขึ้นแล้วก็เหยียบกันนะครับในเรื่องส่วนอาหารก็เดี๋ยวสายหน่อยตอนนี้ยังให้กินอาหารไก่เล็กอยู่นะครับนี่ครับให้เขาคุยเขี่ยบ้างนะครับยังไม่ให้เลยตื่นเช้ามานี่ยังไม่ให้เลยนะครับเพราะว่าเศษอาหารที่เขากินแล้วก็เขี่ยก็ตกตามพื้นมีเยอะแยะนะครับนี่ครับเขาจะวิ่งเล่นและร่าเริงแบบนี้ครับหมายถึงว่าลูกไก่เราแข็งแรงปกตินะครับแล้วลูกไก่ก็อยากจะไว้ให้มันตัวโตกว่านี้นะครับแล้วค่อยเอาไปลงเล้าใหญ่นะครับอ่ะคลิปนี้เราก็ตั้งแต่อนุบาลมาแล้วก็ต้องมาดูแลเรื่อยๆแล้วก็ปรับปรุงเรื่อยๆแล้วก็เอาเขาอยากกระโดดเกาะข้างๆเนี่ยครับก็เอานี่ที่ให้เขาโดดเล่นนะครับขึ้นมาไว้คือให้เขาคลายเครียดนั่นเองนะครับที่กระโดดเล่นเนี่ยตื่นเช้ามาก็ดูแลลูกไก่อนุบาลก็อย่างนี้แหละครับชีวิตบ้านๆเราๆเนี่ยครับคนเลี้ยงไก่อะคลิปนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับโอ้พระอาทิตย์สวยจัง